ณกำลังฟัง NIA Podcast อัปเดตเทรนด์แวดวงสตาร์ทอัพสำรวจโลกนวัตกรรมให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับ The Futurist คิดเปลี่ยนโลกสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Futurist คิดเปลี่ยนโลกซีซั่น2ครับ EP นี้จะพาทุกคนนะฮะมาสัมผัสกับธรรมชาติครับที่สบายๆกันนะครับก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอสตาร์ทอัพหลากหลายมาเยอะแล้วล่ะนะฮะก็เป็นสตาร์ทอัพที่หลายๆคนเนี่ยก็จะทำงานนะครับในประเทศเป็นหลักแต่ว่าสตาร์ทอัพที่จะพูดถึงนะครับเป็นสตาร์ทอัพที่ทำงานนอกประเทศด้วยแล้วก็จะทำงานนอกประเทศอย่างไรกับบรรยากาศสบายๆที่จะเป็นสีเขียวสัมผัสกับธรรมชาติแหมฟังดูแล้วอาจจะดูซับซ้อนงงเกี่ยวพันเชื่อมโยงอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พบกันแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเนื้อหาใน EP นี้กันอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผ่านช่องทางในทุกแพลตฟอร์มของ NIA นะครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกันกับสตาร์ทอัพนะที่ทำงานในด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านของการเกษตรนะครับแล้วก็ทุกวันนี้การเกษตรเนี่ยภาพจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เรานึกถึงภาพเกษตรอาจจะต้องลำบากนะฮะนั่งเรียกว่าขุดดินพรวนดินใช้อุปกรณ์หลากหลายมากเลยใช้น้ำอดน้ำแรงนะฮะหลากหลายเยอะไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับมีนวัตกรรมเข้ามานะครับทั้ง AI ทั้งหลากหลายที่จะเข้ามาทำให้วิถีชีวิตทำให้การทำนวัตกรรมต่างๆนะครับดีขึ้นแล้วที่สำคัญนะครับไม่ธรรมดาด้วยนะฮะสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้จากนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปส่งออกขายได้ด้วยนะครับวันนี้อยากจะพาทุกคนมาพบกับคำตอบเรื่องของ mindset ในการทำงานแล้วก็พาไปดูนวัตกรรมด้านเกษตรนะฮะที่สามารถที่จะใช้ในหลายประเทศได้ครับคนที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็คือดร.รัศรินทร์ ชินโชติธีรนันท์นะครับหรือว่าคุณนุ่นครับคุณนุ่นเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่า Listen Feel นะครับตอนนี้คุณนุ่นอยู่ด้วยกันแล้วสวัสดีครับคุณนุ่นครับสวัสดีค่ะนุ่นเป็น CEO นะคะแล้วก็เป็น Co-founder ของบริษัทที่ชื่อว่า Listen Feel ค่ะ Listen Feel เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทำในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลดินข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลพันธุ์พืชเพื่อที่มาช่วยทำให้เกษตรกรและภาคการเกษตรเนี่ยเข้าใจถึงกระบวนการกลไกในการเจริญเติบโตของพืชมากขึ้นเพื่อให้ช่วยในการทำให้เพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นส่วนของการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียที่ไม่จำเป็นโดยที่จากความเสี่ยงในกรณีต่างๆค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะก่อตั้ง Listen Feel อ่ะค่ะเป็นนักวิจัยนักวิจัยที่ทำในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ในเรื่องของระบบเพื่อมอนิเตอร์ในส่วนต่างๆเนี่ยแหละค่ะและเซ็นเซอร์เนี่ยก็เลยเซ็นเซอร์เป็นเหมือนอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการฟังและเข้าใจกลไกทางธรรมชาติพอเราทำตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของทำยังไงให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นทำให้เข้าใจพื้นนามากขึ้นเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ต่างๆก็เลยเป็นชื่อที่มาของบริษัทที่ชื่อว่า Listen Feel ในการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อใช้ทำให้เกิดความเข้าใจในการกลไกที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรค่ะครับไอเดียคุณนุ่นน่าสนใจมากๆเลยนะฮะกับ Listen Feel ทีนี้อยากให้คุณนุ่นช่วยขยายความสักนิดนึงนะฮะว่าแล้วประโยชน์ที่ได้จาก Listen Feel นี่ทางเกษตรกรเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างครับได้เลยค่ะสิ่งที่เราเทคโนโลยีของเราใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นการฟังเราฟังเสียงดินเราทำให้เข้าใจกลไกของดินเราเข้าใจสภาพอากาศได้เข้าใจว่าฝนตกมาปริมาณเท่าไหร่อุณหภูมิเป็นอย่างไรเราเข้าใจในเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆเช่นบอกว่าข้าวหอมมะลิถ้ามาปลูกในพื้นที่ดินแบบนี้ในปลูกในสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะส่งผลต่อผลผลิตอย่างไรหรือมีกระบวนการเจริญเติบโตอย่างไรพอจับตรงนี้แล้วค่ะเรายังมีการเชื่อมโยงในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมมาทำการวิเคราะห์ต่อเพื่อได้เห็นในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตประสิทธิภาพแล้วดูในเหมือนเป็นภาพรวมว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ตรงไหนที่มีการเจริญเติบโตดีแล้วจากตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรามีในเรื่องของอ
ทำยังไงที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ส่งไปถึงเกษตรกรส่งไปถึงตัวผู้ใช้งานอื่นเช่นผู้บริหารโรงงานในส่วนของผู้บริหารสหกรณ์ได้ใช่ไหมคะเราก็มีในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันที่เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าใช้ได้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store หรือ Play Store ที่จะเอาไปใช้งานจากนั้นแล้วค่ะเขาสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้ากับในเรื่องของการทำงานเป็นคลัสเตอร์ทำงานแบบเป็นองค์กรได้แล้วก็จะมีในเรื่องของเว็บแดชบอร์ดที่จะมีการวิเคราะห์เชิงลึกในมิติที่นุ่นได้อธิบายไปค่ะในเรื่องของลักษณะดินลักษณะสภาพอากาศอธิบายในเรื่องของการเจริญเติบโตในแต่ละแปลงในแต่ละลายแปลงเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าควรจะให้ปุ๋ยในสูตรแบบไหนลักษณะไหนในพื้นที่ไหนมีในเรื่องของดูว่าแล้วผลผลิตแต่ละช่วงเนี่ยถ้าด้วยอัตราการเจริญเติบโตแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งไปถึงในเรื่องของการประเมินในส่วนของผลผลิตค่ะโซลูชันของ Listen Field เนี่ยเป็นการที่ทำให้เข้าใจกลไกตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวของทั้งเกษตรกรทั้งองค์กรที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรและภาคธุรกิจเพื่อที่จะทำงานร่วมกันในอีโคซิสเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจุดมุ่งหมายของเราค่ะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็ในเรื่องของการลดความเสียหายจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือจะพูดง่ายๆไปกว่านั้นก็คือเหมือนเราเนี่ยทำตัวเป็นปุ๋ยชนิดใหม่ของภาคการเกษตรในการนำข้อมูลมาใช้ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะเหมือนกับเราเป็นแหล่งข้อมูลที่เราไปวิเคราะห์มาแล้วในพื้นที่นั้นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับปลูกพืชประเภทอะไรจะต้องมีการถ้าเกษตรกรมีพืชชนิดนี้เหมาะหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วก็วิเคราะห์เป็นเรียกว่าระบบแบบตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะฮะการใช้งานนี้อันนี้เสียเงินไหมครับผมคุณนุ่นฮะใช่ค่ะเรามีในเรื่องของการแพ็กเกจค่ะในเรื่องของแพ็กเกจครับแพ็กเกจที่เป็นองค์กรแพ็กเกจสำหรับองค์กรขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งค่าบริการเนี่ยก็จะเป็นไปตามปริมาณพื้นที่ที่เข้ามาใช้ในระบบครับผมแล้วก็ในพื้นที่นั้นก็คือสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยว่าเขาจะปลูกพืชอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ณวันนี้อะค่ะสิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นในกรณีที่มีในเรื่องของข้อมูลแปลงเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะวิเคราะห์ในการช่วยทำยังไงให้เพิ่มประสิทธิภาพของพืชปลูกในแปลงนั้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ปัจจุบันนี้อะค่ะพืชที่เรามีกลุ่มลูกค้าแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอ้อยมันสำปะหลังมันฝรั่งครับข้าวมะม่วงแล้วก็กล้วยก็เป็นพืชเศรษฐกิจถูกไหมฮะที่เรามุ่งเน้นอยู่นะฮะก็คือไม่ว่าจะปลูกอะไรปุ๊บแล้วก็เอามีสโคปพื้นที่ให้แล้วก็ให้เกษตรกรมองว่าอยากจะปลูกอะไรแล้วเราก็จะวิเคราะห์ให้ก็คือแบบเหมือนกับฟังเสียงของพื้นดินผืนเรียกว่าแปลงผักทั้งหลายแหละใช่ไหมครับว่ามีความต้องการอะไรพืชมีความต้องการอะไรเพื่อที่จะช่วยในการบริหารจัดการได้นะฮะแสดงว่าคุณนุ่นมาทำงานด้านนี้นี่ต้องชื่นชอบด้านการเกษตรมาแน่เลยฮะหรือว่าเป็นคนรักธรรมชาติต้นมงต้นไม้แต่เด็กแล้วครับเป็นเด็กบ้านนอกค่ะเป็นคนนครนายกบ้านนาซึ่งก็จะทำให้เห็นบรรยากาศของการเกษตรเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าพอเราเห็นในภาคของการเกษตรของไทยเนี่ยมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือทุกวันนี้ก็ยังเห็นในรูปแบบเดิมๆเมื่อตอนที่เราสมัย3ขวบที่เห็นสภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแบ็คกราวด์คือเป็นคนที่เรียนมาทางสายโปรแกรมมิ่งครับพอได้เขียนโปรแกรมได้จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆแล้วพอได้ไปทำเขียนโปรแกรมอะค่ะตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยก็ได้เข้าไปใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เข้าใจกลไกสุขภาพของปะการังทำทีดีภาพสามมิติเพื่อที่จะทำให้คนที่มาวิเคราะห์เนี่ยสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของปะการังได้ไอ้จากตรงจุดนี้แหละค่ะมันเหมือนเป็นการที่
เราเห็นสภาพพื้นที่ปัญหาเราได้เรียนในเรื่องของเทคโนโลยีเราได้เริ่มเข้าไปทำวิจัยในส่วนของภาคการเกษตรที่เอาเทคโนโลยีไปตอบโจทย์พอได้พอมันประสานรวมกันอันนี้มันเป็นเลยเป็นความที่สนุกที่ได้นำเอาทั้งความรู้ประสบการณ์มาตอบโจทย์มาค่อยๆแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของทั้งในประเทศไทยเองและในพื้นที่อื่นๆในโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรที่มี efficiency ของการภาคการเกษตรเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับภาคการภาคอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะครับโอ้โหเป็นคือฟังแล้วเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักชื่นชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาเนี่ยผนวกกับสิ่งที่ตัวเองชอบเข้ามาแล้วกลมกลืนได้อยู่บ้านด้วยอันนี้เป็นผมว่าน่าจะเป็นความฝันหลายๆคนเนาะฮะที่แบบจบมาแล้วได้มาประกอบอาชีพได้จับงานที่แบบลงตัวขนาดนี้และที่สำคัญคือก่อให้เกิดผลกระทบกับประเทศชาติด้วยนะครับสามารถที่จะพัฒนาไปด้วยนะฮะตอนนั้นพอเราหันมาจับในเรื่องของพวกการเกษตรอันนี้คือเริ่มเป็น Listen Field มาเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วนะครับก่อตั้ง Listen Field เนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะอ๋อก็ประมาณก็ไม่นานเองนะฮะประมาณ4ปีที่แล้วเริ่มมาครับแต่อย่างที่คุณปอบอกจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะกว่าจะได้มาซึ่งอะไรแต่ละอย่างตั้งแต่ว่าในเรื่องของการทำงานในภาคของการนำเทคโนโลยีมาสู่ภาคการเกษตรอะค่ะก็เริ่มตั้งแต่เป็นนักวิจัยเริ่มตั้งแต่เหมือนเริ่มอาชีพเป็นครั้งแรกเลยเป็นนักวิจัยก็คือทำทางด้านนี้มาค่ะตั้งแต่แบบ10ปีที่แล้วแต่เริ่มเห็นในเรื่องของทั้งโอกาสแล้วก็เห็นในเรื่องของว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ในมุมกว้างแล้วสิ่งนึงที่เราถือคติก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องทำอย่างต่อเนื่องและก็มันต้องสร้าง impact ที่ยิ่งใหญ่ก็เลยคิดว่าเรางั้นเราตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาดีกว่าก็เลยชวนadvisor ค่ะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยก่อตั้งบริษัท Listen Field หลังจากที่เราเรียนจบปริญญาเอกค่ะอ๋อเรียกว่าชวนต่างชาติเข้ามาร่วมกันก่อตั้งเป็นบริษัทเลยทางญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหตอนนั้นนี่เรากังวลใจไหมฮะเริ่มต้นมาแบบเนี้ยคือเริ่มต้นไปขอให้ทางแอดไวเซอร์ที่ปรึกษามาเป็นหนึ่งในทีมก่อตั้งบริษัทด้วยแล้วก็จากความฝัน4ปีเมื่อก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะยังมองภาพณปัจจุบันไม่ออกว่าสุดท้ายแล้ว Listen Field จะกลายเป็นอะไรนะตอนนั้นนะครับโอ้ตอนจริงๆแล้วถามว่ากลัวมั้ยณตอนนั้นไม่มีความกลัวเพราะว่ามีแต่ความที่รู้สึกว่าเอ้ยเรามีความที่สนุกแล้วมีการที่ได้ทำอะไรแล้วมันมีคนที่เอ้ยเราไปช่วยเขาแก้ปัญหาได้นะหรือว่าณเบื้องต้นเลยจริงๆแล้วค่ะเป็นการที่เราก็แก้ปัญหาในสิ่งของงานวิจัยของเราเองนี่แหละทำไงเอ๊ะทำไมข้อมูลมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้เราเลยสร้างเป็นระบบในเรื่องของ API integration เพื่อทำให้เกิดการโฟลว์ของข้อมูลเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นความที่แบบท้าทายมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักวิจัยมาก่อนนะคะเลยไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านธุรกิจเลยคือลุยไปแต่ละสเต็ปเนี่ยคือด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยณปีแรกที่เราก่อตั้งเนี่ยเป็นการที่เราเอาเทคโนโลยีนำเรามีความสนุกที่เฮ้ยเราสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้เราเอาเทคโนโลยีนำตรงนั้นมาก่อนแต่ว่าระหว่างที่เราได้ก่อตั้งบริษัทอะค่ะก็ได้เรียนรู้ได้เข้าไปร่วมกับ accelerator โปรแกรมต่างๆอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเองเราได้คัดเลือกให้ไปอยู่กับทางMerck อะค่ะบริษัทโลจิสติกส์ที่เดนมาร์กครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้เนี่ยกระบวนการทำธุรกิจของเขากระบวนการในการเพิ่ม efficiency ในงานในมิติต่างๆไอ้สิ่งนี้แหละมันก็เลยทำให้เราค่อยๆได้เรียนรู้เสมอแล้วในฐานะผู้ก่อตั้งเนี่ยคือเป็นการที่เริ่มจากความสนุกและอยากจะ challenge ตัวเองในสิ่งต่างๆในขณะเดียวกันก็คือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อยู่เสมอๆค่ะคือตอนนั้นก็ท้าทายนะครับแล้วก็คือมองในการเริ่มต้นอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วทำให้เรา drive คือพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็หาโอกาสในการที่จะไปร่วมงานในที่ต่างๆแล้วก็ศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งทำธุรกิจไม่เป็นก็มองว่าเขาทำยังไงนะมาศึกษาแล้วก็มาปรับใช้ได้กับของตัวเองด้วยนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงว่าร่วมกันกับทาง
ญี่ปุ่นมาเป็น Lesson Field นะครับแล้วแล้ว Lesson Field จริงๆแล้วนี่เป้าหมายของการทํา Lesson Field เนี่ยมันจะเพื่อเกษตรกรไทยหรือเพื่อทางญี่ปุ่นด้วยหรือยังไงหรืออะไรยังไงฮะในเป้าหมายหลักๆนะตอนนั้นนะครับผมคุณนุ่นเป้าหมายหลักของ Lesson Field เนี่ยเราเนี่ยมี mindset ที่จะเป็น global ตั้งแต่ที่เราก่อตั้งนะคะอ๋อตั้งแต่แรกเลยคืออยากจะให้มีความคือไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่านั้นใช่มั้ยฮะตั้งแต่แรกซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยมองตัวเองว่าเราอยากจะเป็นสะพานเราบอกว่าเป็นสะพานที่เชื่อมในเรื่องของงานวิจัยเทคโนโลยีที่อยู่ในห้องแลบที่เราพัฒนาขึ้นมาได้ลงสู่การปฏิบัติได้ลงสู่พื้นดินอย่างแท้จริงอันเนี้ยคือเป้าหมายแรกที่เรามุ่งมั่นที่ได้ทำ Lesson Field ขึ้นมาค่ะครับแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเราได้มีโอกาสได้ไปนำเทคโนโลยีตรงนี้ไปได้ทำงานกับทางญี่ปุ่นก่อนครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแต่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราโตมาเราเห็นที่พื้นนาภาคการเกษตรที่มันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยมีลึกๆแล้วเนี่ยยังไงก็อยากจะกลับมาทำอะไรที่ไทยด้วยก็เลยมองว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือทั้งญี่ปุ่นและประเทศไทยที่เป็นหลักที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตรงส่วนนี้และในขณะเดียวกันในภูมิภาคในส่วนของภูมิภาคหรือ Southeast Asia หรือว่าที่อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสถ้าเกิดเห็นว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่โซลูชันที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะไปตอบโจทย์ได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะขยายไปค่ะแสดงว่าเริ่มมีเป้าหมายเป็น global ตั้งแต่แรกแล้วก็เริ่มจากที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มาไทยแล้วก็ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสในอย่างใน Southeast Asia ด้วยเหมือนกันทีนี้ไอ้กระบวนการทำธุรกิจในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่น่าจะเหมือนกันมั้ยฮะมันอาจจะต้องมีอะไรที่แตกต่างกันแน่ๆเลยค่ะคุณนุ่นแล้วก็การที่คืออยู่ญี่ปุ่นอาจจะต้องเป็นแบบนึงพอเข้ามาไทยก็อาจจะต้องมีวิธีการอีกแบบนึงหรือว่าประเทศต่างๆก็อาจจะมีหลากหลายไม่เหมือนกันอันนี้นี่เราวางแผนยังไงครับหรือว่าเรามีวิธีการคิดอย่างไรเพื่อที่จะให้องค์กรของเราให้สตาร์ทอัพของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานในทุกๆประเทศได้ครับค่ะสิ่งสำคัญนอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วอะค่ะคือเราต้องเข้าใจลูกค้าในเซกเมนต์ต่างๆในเรื่องของประเทศต่างๆภูมิภาคต่างๆนะคะครับเทคโนโลยีต้องตอบโจทย์ว่าโอเคสามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้แล้วเวลาแบบ go to market ใช่ไหมคะ go to market ของเราเนี่ยต้องเข้าใจณตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะเราก็คือคิดว่าเราทำขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็น inbound เป็นคนที่รู้จักเราก็เอ้ยเขามีปัญหาแบบนี้เหมือนกันก็เริ่มมาใช้งานแต่ณตรงนี้ค่ะพอเราเริ่มขยายตัวมากขึ้นเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการทำรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นมาก็คือรีเสิร์ชในการเข้าใจลูกค้าหรือผู้ใช้งานของเราในเซกเมนต์ต่างๆมากขึ้นก่อนที่จะลงไปทำงานจริงเนี่ยก็จะมีการพูดคุยหารือกับกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในแต่ละภูมิภาคนั้นๆครับก็ผมเชื่อว่ามันจะต้องใช้คนที่เป็นทีมพอสมควรนะฮะอย่างเงี้ยการทำงานแบบนี้เนาะเพราะว่ามันต้องมีทีมคนที่ไปดูแลเรื่องของลูกค้าในการที่จะเข้าใจตลาดในแต่ละที่แต่ละแห่งต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าต้องใช้ทีมเยอะอยู่พอสมควรก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องทีมกันผมอยากแอบทราบนิดนึงครับคุณนุ่นพอจะมีตัวอย่างเล็กๆหรือเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นไอ้ความต้องการอย่างของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างผมถ้าเราไปญี่ปุ่นเราก็จะเห็นโอ้ทุกอย่างเขียวสดใสมีความแบบคิคุน่ารักนะครับผลเมลอนสวยงามอะไรเงี้ยนะหรือมาไทยเราก็จะเห็นภาพแปลงข้าวคืออีกแบบนึงอะไรเงี้ยหรือว่าไปในต่างประเทศอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างหรือมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างไหมครับค่ะถ้าอย่างในมุมของที่ญี่ปุ่นนะคะที่เราทำที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเป็น B2B แล้วก็ B2G คือเป็นการทำงานแล้วกับ corporate แล้วก็การทำงานรัฐบาลค่ะสิ่งสำคัญของที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความละเอียดมากมี precision สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบใช้เวลาในการที่จะกว่าจะเชื่อใจพาร์ทเนอร์เนี่ยจะใช้เวลาแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราจะได้ recurring เสมออย่างที่ผ่านมาค่ะเราเกิดจากการที่เราได้ทุนวิจัยก่อนแล้วก็ได้ลูกค้าจากการที่อ้างอิงเชื่อมโยงกันเนี่ยแล้วก็เป็นการที่ได้ทำงานร่วมกันพอเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วสามารถที่จะ deliver ได้ตามเป้าหมายเนี่ย
ก็จะเกิดการใช้งานต่อเนื่องญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้คือใช้เวลานานfunnel ยาวนานมากกว่าจะได้พูฟแต่ละส่วนต้องพิสูจน์กันหน่อยแล้วญี่ปุ่นก็เป็นคนแบบจริงจังในการทำงานใช่ไหมฮะก็จะละเอียดมากแหมจะพูดได้ไหมฮะแล้วไทยล่ะคนในไทยเนี่ยเราก็ทำงานทั้งในส่วนของกับเกษตรกรทำงานทั้งกับในส่วนของชุมชนสหกรณ์แล้วก็ทำงานทั้งในส่วนของคอร์ปอเรทในไทยเนี่ยค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นจุดที่ให้ความสำคัญกับในมุมของการใช้เทคโนโลยีมากมีการตื่นตัวมากแต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของทั้งข้อมูลเองหรือมันค่อนข้างที่จะใหม่การทำงานเนี่ยในเรื่องของกระบวนการออนบอร์ดต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลาหรือใช้รูปแบบที่แตกต่างกันอยู่ค่ะครับแสดงว่าของไทยเราเนี่ยจริงๆตื่นมีความตื่นตัวคนไทยเราเกษตรกรลูกค้าอะไรตื่นตัวพอสมควรมีปัญหาเรื่องของพวกเทคโนโลยีเหมือนญี่ปุ่นไหมคือญี่ปุ่นเขาจะมีความไฮเทคล้ำๆอะไรเงี้ยแต่พอภาพเกษตรกรไทยเรานึกภาพเดี๋ยวบางทีอาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วเกษตรกรไทยเขาใช้งานอะไรได้บ้างหรือเปล่าหรือเทคโนโลยีหรือการทำเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระบบเซนเซอร์อะไรต่ออะไรที่เขาพิมพ์ความเข้าใจอะไรแบบนี้บ้างไหมฮะตอนนี้ในถือว่าเกษตรกรไทยเนี่ยมีความตื่นตัวและมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเยอะมากนะคะครับถ้าเทียบแล้วแต่ความต่างคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนว่าinfrastructure พื้นฐานเขาเนี่ยจะดีกว่าเลยทำให้การที่เราอยากจะทำ AI หรือทำการวิจัยเชิงลึกอะไรเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายกว่ารวดเร็วกว่าแล้วก็ได้เห็นอะไรที่มันดูมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่พอมาที่ไทยเนี่ยค่ะในเรื่องของกระบวนการกว่าจะได้มาซึ่งโซลูชันเนี่ยมันจะใช้เวลานานในเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ในการลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องเข้าถึงในหลายส่วนกว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอก็จะเป็นในลักษณะนี้ที่จะมีความต่างกันก็จะต่างกันในแง่ของเรื่องของการคืออาจจะด้วยเราอยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มเกษตรกรหลายๆคนนะตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆปูพื้นฐานไปเรื่อยๆวางระบบอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายแหล่นะครับพื้นฐานต่างๆให้มันคงให้แน่นซะก่อนแล้วต่อไปพอเราเอา AI เข้ามาจับหรือเอาอื่นๆระบบนะฮะเข้ามาช่วยดูก็จะง่ายแล้วก็ไวมากขึ้นแล้วนอกเหนือจากทางญี่ปุ่นไทยแล้วบอกว่า Southeast Asia มีประเทศอื่นๆด้วยไหมฮะคุณนุ่นครับค่ะก็เราก็มีทำงานที่ในส่วนของตอนนี้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราได้เริ่มทำงานที่เวียดนามค่ะอ๋อครับค่ะแล้วก็กำลังจะทำต่อเนื่องด้วยในเวียดนามส่วนต่อมาก็คือที่ประเทศอินเดียซึ่งก็ดำเนินการอยู่ไปไกลมากเลยนะครับที่อินเดียนี่ก็จะกว้างเหมือนกันอันนี้ประมาณรัฐไหนฮะภาคทางอยู่ในพื้นที่ของไฮเทลเบิร์ดอะค่ะเป็นอันนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวสาลีแล้วก็ในเรื่องของข้าวโพดที่ดูทำยังไงให้สายพันธุ์ที่วิเคราะห์สายพันธุ์ให้เหมาะสมกับในเชิงพื้นที่ที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในเชิงผลผลิตที่ดีที่สุดอะค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยฮะแสดงว่าเราทำงานในมีโอกาสหลากหลายประเทศแล้วก็เติบโตพอสมควรนะฮะทีนี้คงต้องมาถึงอย่างที่คุณนุ่นพูดถึงแหละว่าก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจอาศัยการบอกต่อนะฮะในไทยเราก็เข้าไปลงพื้นที่คลุกคลีหน่อยแล้วประเทศอื่นๆคู่ค้าที่เราได้ลูกค้ามานี่มันมาจากอะไรนะฮะถ้าเราวิเคราะห์แล้วปัจจัยที่ทำให้เราไปประเทศต่างๆได้เพิ่มขึ้นไปอินเดียได้ไปเวียดนามได้เนี่ยนะฮะมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับคุณในส่วนนี้เกิดจากการที่เป็นการรีเฟอร์ระดับหนึ่งเลยค่ะว่าจากลูกค้าที่ได้ทำงานกันในที่ญี่ปุ่นแล้วที่ในไทยเนี่ยก็จะมีการพอถึงเวลาเขาไปขยายในที่อื่นเขาก็เหมือนมีการชักชวนให้ได้เข้าไปทำงานด้วยส่วนในเวียดนามเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ในเวียดนามเนี่ยเราได้ไปเข้าร่วมโครงการนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง IFC ซึ่งเป็น IFC คือInternational Financial Consortium น่าจะประมาณนี้ซึ่งเป็น
เน็ตเวิร์กนึงของ World Bank อะค่ะที่เขาอยากจะไปส่งเสริมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสู่ภาคการเกษตรของที่เวียดนามเราได้เข้าไปร่วมตรงนั้นแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้ไปทำในเรื่องของPOC หรือ Proof of Concept Project ที่เวียดนามก็เลยได้ต่อยอดจากตรงนั้นมาครับแสดงว่าเราก็ได้รับมีทีมที่สนับสนุนนะครับคือหาโอกาสในการที่จะได้การสนับสนุนไปยังประเทศต่างๆได้เพราะเราที่ดีแล้วก็มีส่วนที่ให้ทีมมาเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับทีมแต่ละประเทศเรานี่ไปหามายังไงครับคุณนุ่นหรือว่าเราเอาคนที่อยู่ในแต่ละประเทศมาลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนี่เราไปมาจากไหนอะฮะรับสมัครอะไรเงี้ยเหรอครับหรือว่ายังไงทีมงานเนี่ยก็เราจะมีทีมใหญ่คือทีมเดียวกันนะคือทีมที่อยู่ตอนเนี้ยทีมหลักๆเนี่ยอยู่ที่ไทยกับญี่ปุ่นเป็นหลักอ๋อครับ2ที่2ประเทศครับใช่ค่ะแต่ในพอเวลาที่ไปลงพื้นที่ในประเทศอื่นๆเวียดนามสหรัฐหรือที่อินเดียเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่เรามีพาร์ทเนอร์ในที่นั้นๆที่จะทำงานร่วมกันค่ะอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ในเชิงของการเก็บข้อมูลพาร์ทเนอร์ในเชิงของการทำธุรกิจครับก็มีพาร์ทเนอร์ทางส่วนของฝั่งที่เป็นข้อมูลแล้วก็พวกการตลาดด้วยเพื่อที่จะได้วิเคราะห์เจาะลึกตรงกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่นั้นๆจริงๆใช่ไหมครับอย่างโควิดช่วงนี้ทำงานแบบไกลกันการลงพื้นที่หรืออะไรนี่เรามีปัญหาไหมฮะหรือว่าประสบกับปัญหายังไงบ้างไหมครับคุณนุ่นต้องบอกว่ายากมากค่ะครับยากทั้งในเรื่องของโควิดใช่ไหมคะขนาดว่าเราเนี่ยถือว่าเป็น listen field เนี่ยตั้งแต่วันแรกเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะมี culture ในเรื่องของสามารถที่จะทำงานรีโมทได้ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าในภาคการเกษตรเองเนี่ยยังไงซะเนี่ยการลงพื้นที่เนี่ยการได้เจอพูดคุยกับเกษตรกรเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญเหมือนกันแต่พอมีโควิดเนี่ยค่ะคือทำให้การลงพื้นที่เนี่ยยากมากทำให้บางทีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เข้าใจว่าเอ๊ะใครคือบุคคลที่เขาทำงานอยู่ด้วยในส่วนนี้แล้วในขณะเดียวกันอีกหนึ่งส่วนก็คือว่าการที่พอเรารีโมทมากๆเนี่ยในทีมเราเองค่ะต้องแบบต้องมัลติเวทกันและกันต้องเติม energy ให้กันและกันด้วยเพราะบางทีพอการที่เราไม่ได้เจอหน้าผู้คนนานๆเนี่ยมันก็อาจจะมีความเครียดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าเราต้องสร้างสรรค์ในวิธีที่จะทำงานกับลูกค้าให้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างสรรค์ในการที่จะต้องทำงานกันในระหว่างทีมที่อยู่ในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับสองต่อเลยเนาะคุณนุ่นเนาะคือในทีมเราเองด้วยที่อยู่ในแต่ละประเทศคือมันก็ไกลกันเราก็ไม่ได้แบบว่าเจอกันขนาดเดียวกันตัวลูกค้าเองเกษตรกรเองในแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้มีความใกล้ชิดกับเราแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะฮะหรือว่าหาวิธีการที่จะทำให้ใกล้ชิดได้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับการที่มีทีมเยอะๆในแต่ละประเทศในแต่ละที่ในแต่ละจุดแบบเนี้ยครับการที่เราจะส่งข้อมูลหรือเราจะทำให้เขาเห็นภาพโดยรวมหรือเข้าใจความเป็น listen field หรือเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยอันนี้เราใช้วิธีการยังไงบ้างครับหรือว่าเราจะมีวิธีการบอกในแต่ละบอกคนที่ทำงานในทีมในแต่ละที่แต่ละแห่งยังไงครับตอนนี้ค่ะเราใน listen field เราค่อนข้างให้ความสำคัญมากกับพนักงานแล้วก็ทีมงานของเรานะคะเรามีตั้งแต่กระบวนการ on board ที่จะทำไงให้แม้คนใหม่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจภาพรวมของ listen field ว่าเราทำอะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะในแต่ละทีมย่อยเนี่ยก็จะมี buddy ที่จะช่วยทำให้เข้าใจกลไกการทำงานมากขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของระบบอะค่ะระบบที่ใช้ในการ document ครับระบบที่ทำในเรื่องของ process งานต่างๆซึ่งถึงแม้จะเป็น start up เนี่ยแต่คิดว่าในเรื่องของ process เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราทำให้ทุกคนทุกส่วนในทีมเนี่ยเห็น process แล้วเนี่ยเขาจะได้ทั้งภาพใหญ่แล้วในภาพย่อยว่าใครจะต่อใครแต่ที่พูดเนี่ยก็คือยังต้องปรับอยู่เสมอนะคะในกระบวนการต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามีความสำคัญมากในการที่จะสามารถทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันครับผมคือก็อันนี้เป็นปัจจัยที่เราเองก็ควบคุมลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่เราจะทำได้คือวาง
เรียกว่าระบบวางซิสเต็มมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานมีโปรเซสที่ชัดเจนก็จะทำให้หลายๆคนเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างที่คุณนุ่นได้บอกเอาไว้นะฮะคุณนุ่นเองเมื่อตอนต้นรายการผมแนะนำไปว่าที่คุณผู้ฟังอยู่นี่นะครับหรือว่าน้องๆ นะฮะที่ชมอยู่นี่คุณนุ่นเป็น CEO เลยนะฮะที่ดูแลหลายๆคนหลายๆประเทศด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นำการทำงานของคนหลายๆประเทศเลยอ่ะคนที่จะมาถึงแบบนี้หรือว่าสตาร์ทอัพอื่นๆที่อยากจะเป็นเหมือนคุณนุ่นหรือว่าเขาอยากจะทำงานแล้วสามารถที่จะมีลูกค้ายังต่างประเทศได้เนี่ยเขาต้องมีทักษะหรือจะต้องมีความคิดมี mindset ยังไงบ้างไหมครับคุณนุ่นครับเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอนะคะคือในเรื่องของเราในทีมงานเราเนี่ยต้องแล้วตัวนั้นเองเนี่ยค่ะคือต้องมีความรู้ความเข้าใจจริงๆกับสิ่งนั้นแล้วก็เป็นทำแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอันเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากแล้วก็ต้องเป็นไม่รู้ต้องหรือเปล่านะแต่เป็นคนที่กล้าที่จะลองอะค่ะกล้าที่จะบอกกับคนว่าเราไม่รู้กล้าที่จะอย่างเช่นที่ปรึกษาหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเรากล้าที่จะบอกว่าเราทำสิ่งนี้แต่เราไม่รู้สิ่งนี้เราอยากจะหาความช่วยเหลือส่วนนี้อันนี้เป็นส่วนที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทำให้เปิดทางให้เราได้ทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอด้วยความกล้าในการที่จะบอกได้ว่าเราไม่รู้อะไรหรือเราอยากจะเรียนรู้อะไรถูกไหมฮะผมขออีกสักหนึ่งเคล็ดลับนิดนึงในการให้คำแนะนำก็แล้วกันคือพอพูดถึงการทำงานในต่างประเทศหลายๆอันเนี่ยบางคนก็ต้องนึกว่าฉันจะต้องจบแบบฉันต้องเรียนสูงหรือเปล่าฉันจะต้องภาษาอังกฤษดีไหมหรือฉันจะต้องมีทักษะอะไรที่เกี่ยวพันกับในระดับที่เป็นระดับนานาชาติอะไรแบบนี้ฮะในมุมมองของคุณนุ่นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างอะคะค่ะในเรื่องของภาษาเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นมากค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถที่จะบอกได้เหมือนกันเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ภาษาดีเพราะว่าเรียนต่างจังหวัดตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่ได้เกรดไม่ดีมาตลอดเหมือนกันครับเรียนในเมืองแต่ก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าเราก็อีกค่ะคือกล้าที่จะเข้าไปชนกับมันอย่างเช่นตอนพอเรารู้ว่าเราภาษาไม่ดีอะค่ะครับตอนเลือกเรียนปริญญาโทเนี้ยก็เลือกเรียนที่มหาลัยไหนที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เรียนต่างประเทศด้วยค่ะก็เรียนที่ AIT แต่เลือกครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือก advisor ค่ะที่เป็นคนอเมริกันแล้วก็เข้าไปบอกเขาว่าคือเราเนี่ยภาษาไม่ดีเลยนะแต่เราอยากจะพัฒนาครับก็เลยบอกเอ้ยได้งั้นเรามาทำงานด้วยกันใน1ปีเนี้ยยูจะต้องเก่งขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราจากตรงนั้นเป็นก้าวกระโดดเหมือนกันที่เราได้ใช้ภาษาได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้เราได้ใบเบิกทางในการไปทำงานที่ต่างๆเพราะยังไงซะค่ะภาษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบเป็นอะไรเนทีฟอะค่ะแต่เป็นอะไรที่เราสามารถสื่อสารกับเขาได้แค่นั้นอะก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเขาเข้าใจอะมันยังไงเราก็คนไทยอะ คุยเพื่อการสื่อสารกันว่าอย่างนั้นเถอะการสื่อสารใช่ค่ะโอ้แต่ว่าเรียนจากในเมืองไทยเลยคือเริ่มต้นจากในเมืองไทยไม่ได้ไปต่างประเทศด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหอันนี้ก็นับถือจริงๆนะครับก็อย่างที่คุณนุ่นฝากบอกเอาไว้ก็คืออย่างน้อยภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การที่ไม่หยุดเรียนรู้นะฮะแต่ถามว่าในเรื่องของการเรียนจะจำเป็นที่จะต้องแบบจบด็อกเตอร์ไหมอะไรเงี้ยค่ะณวันนี้นะถ้าจบมาแล้วเนี่ยเลยกล้าบอกนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความจำเป็นแล้วค่ะแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะรู้เราอยากจะเข้าใจและการที่เราได้เรียนต่อเนี่ยมันเป็นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันเพราะว่าพอไปเรียนต่อเสร็จได้ทุนมาเนี่ยมันทำให้ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ที่นั่นที่นี่ที่นู่นซึ่งเป็นใบเบิกทางที่ดีแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยด้วยโลกยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนแต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เองมีเครื่องมือต่างๆในการเรียนรู้ได้เองมี
องค์กรมีโปรแกรมต่างๆที่เราสามารถที่จะเน็ตเวิร์กิ่งได้ก็ไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องแบบใช้เวลาในการเข้าสู่กระบวนการเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาแต่ว่ามันจะมีความจำเป็นที่เรียนรู้เพื่อที่จะทำให้เราได้รู้จริงๆเข้าใจจริงๆมากกว่าครับก็คมมากทีเดียวคือสุดท้ายคือเราก็ต้องรักในการเรียนรู้แหละแต่ว่าปัจจุบันนี้การเรียนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับมีหลากหลายช่องทางให้เราสามารถที่จะเข้าไปหาแหล่งความรู้นั้นได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องปริญญาหรือการพูดเองก็ตามแต่ไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับที่เป็นเนทีฟอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะสื่อสารรู้เรื่องใช่ไหมฮะเข้าใจคนอื่นพูดจาภาษาเดียวกันได้อะไรแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้สนุกมากเลยครับคุณนุ่นวันนี้ได้คุยกับคุณนุ่นในบรรยากาศแบบธรรมชาติสีเขียวนะฮะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้เห็นภาพว่าเวลาการทำงานของเราสตาร์ทอัพเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ในไทยเท่านั้นแต่ว่าในการตั้งเป้าไปสู่ global ก็ทำได้แล้วก็รวมถึงวิธีการที่จะทำงานการประสานงานกับคนในชาติต่างๆซึ่งก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนุ่นได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนุ่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ครบถ้วนครับก็ถือว่าทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็น่าจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีๆเอากลับไปใช้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าหากว่าอยากจะติดตามแรงบันดาลใจอยากจะติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับรวมถึงข้อมูลด้านนวัตกรรมก็อย่าลืมนะฮะเข้าไปได้ในทุกช่องทางของ NAA ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คโซเชียลมีเดียนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG Twitter ต่างๆนะครับก็ไปเสิร์ชหากันได้นะฮะที่ NAA Thailand นะครับแล้วก็รวมไปถึง YouTube นะฮะกดไลค์กันนะครับ NAA Channel แล้วก็สุดท้ายคือ SoundCloud Spotify นะฮะกับพอดแคสต์ของเราครับ NAA Podcast ติดตามกันได้นะฮะใน The Futurist คิดเปลี่ยนโลกซีซั่น2ครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ NIA Podcast นวัตกรรมใครๆก็ทำได้